โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็อย่าลืมรับกันเนาะอีกไม่กี่วันก็ได้สกินฟรีของฟอร์เรนแล้วอันนี้ทำภารกิจรับฟรีสกินถาวรเนาะก็นี่นะก็รับเหมือนว่าสะสมแต้มไม่ครบ8แบบจะรับทันทีสกินถาวรเนาะก็เปิดทุกวันได้สกินได้สแตมป์ของแวนเดี๋ยวมีใครสนใจแลกสแตมป์ไหมเดี๋ยวแล้วเราจะแชร์โค้ดอันนี้ไว้ใต้คลิปเนาะใครสนใจก็เม้นบอกแล้วกันถ้าใครเอาไปแล้วอ่ะเราจะได้ลบออกโอเคครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเนาะดูตรงนี้ทําเล่นแล้วเล่นหมดแล้วอ้อยนี่ก็เล่นแล้วอ้อยเล่นหมดแล้ว ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยอ๋ออนาคตมีสกินของลาวิวเข้าเนาะโอ้อ้าวค้างเอามาละก็ค่อนข้างดีเลยเนาะสำหรับสกินของลาวิวก็เท่อยู่นะก็แอบอยากได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามากับวอลเลอร์พานไหมเหมือนเห็นข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอนาคตแต่คิดว่าวอลเลอร์พานซีซั่นนี้มันจบสิ้นเดือนกันยาป่ะถ้าจะไม่ผิดก็คงเป็นเดือนตุลาแหละน่าจะเข้าวอลเลอร์พานซีซั่นหน้าเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยมีกิจกรรมไหมก็ไม่มีเนาะอันนี้ก็เล่นแล้วอันนี้คือเล่นเล่นแล้วเล่นอีกเล่นจนแบบโอเคเวนเกิน4รอบแล้วอะเท่าที่จำได้แล้วกิจกรรมมันใกล้หมดแล้วนี่หมดวันที่5เนาะก็เก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ดูซิมีอะไรไหมอันนี้ล็อกอินอันนี้รับหินอัปเกรดเนาะแล้วก็ไปอัปเกรดในกิจกรรมกันได้ก็ไม่มีอะไรเลยเนาะโอ้มีแฟนต้าเนาะแต่ดูก่อนถ้าหาถ้าได้กินแฟนต้าเดี๋ยวออกมาเล่นเปิดกิจกรรมแล้วกันโอเคไหนขอดูหน่อยมีอะไรอีกไหมไม่มีไงดีนะเดี๋ยวไปดูหน้าลอตเตอรี่หน่อยละกันเนาะอันนี้เป็นลอตเตอรี่อันนี้เดี๋ยวเรามีอยู่41เพชรเนาะเอ้ยเรียกเป็นเพชรไหมลูกแก้วไม่รู้เหมือนกันเรียกอะไรเดี๋ยวมาสุ่มลอตเตอรี่ละกันเรามีอยู่41เม็ดเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นดูก่อนว่ารางวัลแรกมันอะไรบ้างที่จริงเราก็มีอยู่เม็ดหนึ่งละกำลังคิดอยู่ว่าจะแลกของอะไรดีของซิลไหมคือพอดีเหรียญนะมันถึงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแลกซิลไว้ก็ได้มั้งเดี๋ยวไปลองเล่นซิลดูอยู่ไหนนะนี่อยู่ไหนดูสกินอันที่เขาให้แลกในนั้นสิก็เท่ดีเนาะเท่ดีเหมือนกันเป็นแบบน้ำเงินเหลืองๆอะเนาะมันก็เท่อะเดี๋ยวลองมาแลกแล้วลองมาใช้มาเล่นดูแล้วกันไม่ค่อยเล่นเหมือนกันซิวเดี๋ยวลองก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูในร้านลอตเตอรี่แล้วกันเดี๋ยวรอบนี้เราจะสุ่มลอตเตอรี่ให้ทุกคนดูแล้วกันทั้งหมดเลย41ลูกแก้วหรออือนั่นแหละเดี๋ยวเอามาสุ่มเลยโอเคคิดจริงก็แอบดูสกินของเพนไว้อยู่เหมือนกันโอเคแล้วมาดูที่กฎการเล่นลอตเตอรี่ครั้งนี้เนาะก็คือซื้อลูกแก้วจากในร้านค้า30คูปองหรือ200เพชรเพื่อสุ่มลอตเตอรี่ซึ่งไอ้ที่ซื้อ200เพชรอะเหมือนว่าจำกัดแค่วันละ3ชิ้นเท่านั้นเนาะแล้วก็ข้อ2รางวัลจะไม่รวมฮีโร่และสกินที่มีอยู่แล้วก็คือของที่มีอยู่แล้วเราจะไม่ได้เนาะส่วนข้อ3ของรางวัลจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องก็คืออาจจะเปลี่ยนไปเนาะอย่างอันนี้มันก็เหลืออีก19ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็ข้อ4สามารถนำชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินไปแลกรับของรางวัลในกิจกรรมต่างๆได้อันนี้ก็เป็นกฎของการเล่นลอตเตอรี่เนาะก็ไอลองมาดูก่อนดีกว่าว่าในกิจกรรมนี้เป็นไงเดี๋ยวเราจะสุ่มสักอย่างที่บอกไปก็สุ่มไป41เพชรเนาะเอ้ย41ลูกแก้ว โอเคเดี๋ยวมาลองสุ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวสุ่มครั้งละ5ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มันจะมีครั้งนึงที่เราได้สุ่มครั้งนึงแล้วดูซิว่าจะออกอะไรยินดีด้วยยินดีไหมเนี่ยอันนี้ได้กล่องชิ้นส่วนรวมมา50ไอ้500ชิ้นก
ก็มีเหรียญเนาะมีเหรียญอยู่288 188แล้วก็เพชร60กับเพชร90ก็ เกลือแหละ โอเคเดี๋ยวไปลองหาสุ่มมันอื่นต่อแล้วกันเนาะสุ่มอีก5ครั้งไปเลยโอเคก็เกลือแหละเนาะเพชร90แล้วก็เหรียญอีก188เนาะแล้วก็ชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชรอีก90กับเพชร90เกลือแหละเนาะกิจกรรมมันก็เกลือแหละโอเคยินดีด้วยเขาบอกยินดีด้วยกันแล้วอะโอเคก็เกลือเนาะก็เพชร90ชิ้นหีบชิ้นส่วนจะกินทั่วไป5ชิ้นเพชร60ชิ้นเนาะอะไรพวกนี้ โอเคมาสุ่มต่อไปครั้งละ5โอเค ก็ยินดีด้วยไหมเนี่ย ก็มีแต่เหรียญแล้วชิ้นหีบชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปแล้วก็เพชรเนาะ มันเป็นการสุ่มเกลืออย่างแท้จริงเลยสำหรับลอตเตอรี่เนาะ โอ้แต่อัตราการออกของเกมนี้มันค่อนข้างยากเป็นปกติแล้ว นานๆที่จะได้อะดีๆไม่รู้จะสกินเพลย์หรือเปล่านะ โอ้ยก็ คือวันนี้มานั่งเกลืออยู่ ก็มีกล่องชิ้นส่วนรูนเนาะแล้วก็เพชรแล้วก็เหรียญดูในนี้ชิ้นส่วนรูนน่าจะดีสุดละมั้ง500ชิ้นไม่รู้ว่าจะดีไหม แต่ก็มันก็พอทำประโยชน์ได้แต่เพชรก็เอาไปแลกลูกแก้วอีกเหมือนเดิม วนมากมาต่อเดี๋ยว5ชิ้นไปเลยโอเคโอ้หีบชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปอะไรพวกเนี้ยคือมีเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าแร่จะแลกหมดแล้วด้วยก็ได้กล่องชิ้นส่วนรูนเนาะ ก็รู้สึกว่าชิ้นส่วนรูนมีประโยชน์สุดละในเนี้ย โอเคเดี๋ยวไปต่อแล้วกันโอ้โหโอ้ได้ชิ้นส่วนรูนเยอะอยู่ก็รู้สึกคุ้มก็ได้นะจะได้รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็ยังได้อะไรที่เอามาใช้ได้บ้างก็สำหรับชิ้นส่วนรูนเนาะสำหรับอันนี้ก็ได้เยอะได้เพชรเอาไปแลกลูกแก้วซ้ำเอามาต่อดีกว่าอันนี้สุ่มอีกอ๋อเหรียญเลขนำโชคมันเปลี่ยนอยู่เป็น53เพิ่งเห็นนำโชคจริงไหมไหนเผื่อเหมือนมันจะนำโชคสักหน่อยโอเคก็มันก็ไม่ได้นำโชคจริงๆละมั้งโอเคเดี๋ยวลองมาดูอีกทีซิว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ฮีโร่ก็มีหมดแล้วอ่ะมาต่อดีกว่าครั้งสุดท้ายละ1ชิ้นดูซิเผื่อจะฟุกได้สกินเพนไม่ฟุกเลยหยิบสินสวยรอทั่วไปโอเคก็เกลือแหละสำหรับกิจกรรมนี้ เดี๋ยวถ้าว่างๆเราอาจจะไปทำซิลหรือแฟนต้าดูก่อนนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าว่างนะอันนี้คือสกินของเพนที่อยากได้อยู่ก็ค่อนข้างเท่เลยแหละแต่ไม่แน่ใจน่าจะเปลี่ยนแค่ชุดหรือสกิลอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เล่นเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับว่าสกินนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าในหัวก็คิดเรื่องว่าจะรีวิวสกินยังไงดีเหมือนกัน มันมีหลายค่อนข้างเดี๋ยวถ้าแบบมีเวลาจริงก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะสำหรับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเพลย์ลิสต์ของป้ายยา ROV ที่เราคิดขึ้นมา ไม่รู้ว่าป้ายยาสำเร็จหรือเปล่านะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ช่องนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมีอะไรพูดคุยไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันจะพยายามตอบทุกอันเลยก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ